สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหคลิปนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีประเด็นที่น่ารักมากๆของน้องลิซ่าพ่อบาร์บินแล้วก็นักร้องจาก MV ที่น้องลิซ่าของเรานั้นไปปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะนักเต้นซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆฟังจบคลิปนี้จะได้รอยยิ้มไปอย่างแน่นอนเลยจ้าเพราะว่าเขามาพูดถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับน้องลิซ่าว่าโอ้ฉันรู้สึกดีใจมากที่ตอนนั้นฉันได้ร่วมงานกับน้องลิซ่ายังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนจ้าพ่อบาร์บินของเรานั้นออกมาอัพ IG นะครับบอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไประหว่างน้องลิซ่ากับเราบุคคลีว่าเราจะทำงานกันเบื้องหลังกันที่โซเพื่อทำการประชุมกันว่าทำอะไรที่มันน่าค้นหาน่าติดตามต่อไปก็เลยทำการโพสต์ภาพนี้ขึ้นมานะครับถ้าใครอยากรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ติดตามกันต่อไปแล้วก็ขอบคุณน้องลิซ่าอีกครั้งที่สอนการใช้ IG เพราะก่อนหน้านี้น้องลิซ่าจะเหมือนมีการแบบมาถามเกี่ยวกับการไปดูคอกก้าใช้ฟังก์ชันจาก IG นะครับเพื่อทำการตอบคำถามให้แฟนๆได้มีส่วนร่วมว่าเฮ้ยเราจะมีส่วนร่วมกันยังไงดีจะมีคนมากดโหวตใน IG Story ได้เพื่อทำการสำรวจคนดูหรือว่าลูกค้าจากบุคคลีที่ติดตามน้องลิซ่าเนี่ยเฮ้ยอยากจะให้บุคคลีทำอะไรปรากฏตัวแบบไหนมีการคาดเดาไปด้วยกันร่วมสนุกไปด้วยกันซึ่งแคมเปญนี้เนี่ยแอดมั่นใจว่าเกิดจากน้องลิซ่าแน่นอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีโพสต์ที่คุณพ่อเนี่ยรู้สึกอบอุ่นที่ลูกสาวสอนทำหัวใจนู่นนี่นั่นถึงจะมีเคป๊อปคนอื่นสอนแล้วก็คือจะแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าใครจะทำก็ตามแต่น้องลิซ่าพิเศษสุดนั่นเองเนาะพิเศษใส่ไข่อะไรเงี้ยซึ่งโพสต์ใน IG Story เนี่ยก็เลยถามว่าเนี่ยที่เราชูป้ายอะไรเนี่ยเป็นแคมเปญอะไรถ้าเพื่อนๆอยากร่วมสนุกนะครับก็ไปกดใน IG Story เพื่อทำการโหวตกับคุณพ่อบาร์บี้แล้วก็คุณลูกลาลิซาของโรด้านะครับอ่ะไปลองโหวตกันดูเด้อส่วนข่าวต่อมานะจ๊ะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ามีนักร้องคนนึงนะครับที่เขาชื่อเนยเอาเป็นว่าส่วนตัวแอดไม่ได้รู้จักเขานะครับแต่เขาเนี่ยเคยเป็นนักร้องในเพลง MV ที่แอดเนี่ยพูดถึงไปในคลิปที่แล้วถ้าอยากรู้ความรู้สึกยังไงแอดเอา MV มาให้ดูมาแกะท่าเต้นแบบไหนก็ไปฟังได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ดูแล้วก็มาดูคลิปนี้กันต่อเลยนะครับว่าเขาพูดความรู้สึกอะไรกันบ้างแอดจะขออนุญาตนำคลิปของเขาจาก TikTok นะครับแล้วก็เป็นการให้เครดิตไปด้วยเลยว่าเขาพูดถึงน้องลิซ่าของเรายังไงบ้างมีภาพนิ่งชัดๆมาให้ฝากกันด้วยนะจ๊ะว่าเขาพูดอะไรถึงน้องลิซ่าพูดถึงความประทับใจความโชคดีที่ได้ร่วมงานกับน้องลิซ่าในตอนนั้นจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้น้องลิซ่าเป็น Queen of K-pop Queen of Dance อะไรต่างๆเนี่ยครองตำแหน่งคนเดียวไปเลยนะจ๊ะ Guinness World Record นู่นนี่นั่นน่ะลูกสาวของเราแล้วพอมี MV เนี้ยหลุดออกมาก็เลยมีคนไปนำวิดีโอย้อนวัยอีกอันนึงตอนที่น้องลิซ่าแล้วก็น้องแบมแบมของเราไปประกวดรายการ LG Entertainer เอามาให้ดูกันด้วยกันแล้วกันนะครับแอดมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยคงไม่ได้มีโอกาสดูในตอนนั้นแอดเอามาฝากในคลิปนี้กันแล้วแต่ก่อนจะไปรับชมคลิป LG Entertainer ในแอดขอแซวน้องลิซ่านิดนึงนะดูการแต่งตัวดิเสื้อโครงกระดุมโครงกระดูกแต่งตัวแนวเท่แนวคูลมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ดูอินเนอร์ตอนเต้นตอนอะไรน้องลิซ่าของเรายิ้มน้องลิซ่าของเรามีความแบบเหมือน energy มันพุ่งออกมาเลยว่าเฮ้ยฉันเต้นแล้วฉันมีความสุขอะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะเป็นอีกกระบอกเสียงนึงที่ให้ดูน้องลิซ่าถึงความน่ารักมีชู2 นิ้วในคลิปด้วยนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับรุ่มๆประมาณ 2-3 นาทีจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บๆลิซ่าค่ะทุกคนคือเนยคือคนกลางนะคะแล้วก็คนข้างขวาของเนยเนี่ยคือน้องลิซ่าโอ้ my god นี่คือเนยนะคะและนี่คือน้องลิซ่าคือพอย้อนกลับไปดูรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโชคดีมากเลยที่มีโอกาสได้ถ่ายรูปกับน้องลิซ่านะคะแล้วนอกเหนือจากมีโอกาสได้ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเรามีการทำการแสดงด้วยกันนะคะคือเนยเนี่ยตอนนั้นเนยเป็นนักร้องและน้องลิซ่าเป็นนักเต้นตอนนั้นเป็นงานตรุษจีนนครสวรรค์นะเนยเป็นเด็กนครสวรรค์เนาะเขาก็เลยเอาคนนครสวรรค์เนี่ยขึ้นไปร้องเพลงแล้วก็จะมีทีมเด็กๆจากจะเป็นโครงการ2B Number 1นะคะถ้าเนยจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นทีมของน้องลิซ่าทั้งใน MV แล้วก็เต้นตอนเปิดงานด้วยนะคะก็คือมีการแสดงเปิดงานตุ๊จีนครสวรรค์ของปีนั้นเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราภาคภูมิใจมากเราตื่นเต้นมากพอเราย้อนกลับไปดูว่าได้แสดงเวทีเดียวกับน้องลิซ่าคือมันโอกาสน้อยมากนะทุกคนจะได้แบบไปแสดงเวทีโคกับน้องอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ปรับปลื้มประทับใจมากนะคะแล้วก็นี่คือน้องลิซ่าใน MV นะคะน้องก็คือเต้นเก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือเนยอ่ะเป็นนักร้องที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยแต่น้องอ่ะมีความเป็นโปรเฟสชั่นอลตั้งแต่ตอนนั้นเรามองย้อนไปทุกคนรู้สึกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลิซ่าถึงได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็น้องถึงได้ไปถึงจุดนั้นเพราะว่าน้องมีความสามารถและตั้งใจกับงานมากๆทุกอย่างนะคะก็เลยแบบเออพอมานึกย้อนก็ตลกตัวเองแล้วก็ดีใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะแล้วชอบม้าหมุนของเด็กๆมากไอเดียสุดยอดฝากชมครูเพื่อฝึกสอนน้องด้วยนะครับเอาความน่ารักของน้องมาขอบคุณมากก็ถ้าเกิดนึกถึงวิซ่าครูนะครับก็ต้องนึกถึงความน่ารักของเด็กไทยแล้วก็ความสามารถของเด็กไทยครับเราอยากทำให้คุณครูภูมิใจในตัวของพวกเรานะครับก็คือเราจะเป็นที่1ในรายการ LG Entertainer ร้านฝันสนั่นโลกให้ได้ครับ
เพื่อจะตอบแทนบุญคุณของครูที่ช่วยสั่งสอนเราถ้าเราไม่มีครูเราก็มีวันนี้หรอกครับสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะขอให้เริ่มเชียร์พวกเราด้วยนะคะเพื่อเราจะเอนเตอร์เทนให้ดีที่สุดค่ะ